กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมารับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูปลานิล3รสคีโตมาฝากคุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ปลานิลที่ตลาดเขาจัดการขอดเกล็ดควักไส้ทำความสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็นำมาเอาขาเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนะคุณผู้ชมดับกลิ่นได้ค่ะตะไคร้ก็เอาอันเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนี้อันใหญ่ๆวางไว้ที่ในถาดคุณผู้ชมเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปนะคุณผู้ชมจะทำให้ช่วยดับกลิ่นข่าวได้ดีทีเดียวเกลือค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเกลือฮิมาลายันนะคะพวกทฤษฎีคีโตนี่เขาระมัดระวังมากจะเค็มจะหวานอะไรเขาระวังกันไปหมดนะคุณผู้ชมนะเราก็ตามเข้าไปเขาบอกแบบนี้เราก็แบบนี้ไม่งั้นเขาไม่กินกับข้าวเราคุณผู้ชมบ้างเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะดูนี่เห็นไหมเอาตะไคร้มาวางแล้วก็หยิบน้องปลาพาน้องวางไปในถาดนะคะเสร็จแล้วก็พาน้องไปนึ่งค่ะแล้วหยิบอย่างนี้นะคะใส่ลงไปในรังถึงค่ะบ๊ายบายน้องแล้วก็พาน้องนึ่งค่ะปิดฝาค่ะคุณผู้ชมคะ 25-30 นาทีในระหว่างที่เรารอให้ปลาของเราสุกเรามาทำน้ำปรุง3รสแบบคีโตกันนะครับน้ำมันรำข้าวตะลามมรกตเขาบอกว่าใส่ได้นิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่นิดหนึ่งเสร็จแล้วก็กระเทียมกระเทียมกินได้พริกขี้หนูสับกินได้เขาบอกคีโตก็แซ่บได้พริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองก็ได้ผัดซะให้หอมๆพอหอมๆเสร็จก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเอาล่ะพอน้ำลงไปเสร็จต่อไปนี้เราก็จะปรุงรสเกลือก็ต้องฮิมาลายันพิงซอลใส่ลงไปหวานก็ต้องเป็นอันนี้แหละเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลใส่ไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเราก็ต้องเปรี้ยวหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ต้องใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสนะครับแค่นี้ก็เปรี้ยวแล้วคือจริงๆอยากจะใส่แป้งให้มันดูข้นขลุกขลักนิดๆแต่ทำไม่ได้เพราะว่าตำรับคีโตก็ไม่จำเป็นเราจะไม่ใส่แป้งเพราะแป้งก็ไปเป็นน้ำตาล นั่นเองคุณผู้ชมก็น่ารับประทานนะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปในน้ำปรุงในขณะที่ยังร้อนๆกลิ่นหอมชวนรับประทานมากคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วผักชีสักใบสองใบดีไหมคุณผู้ชมสักใบหนึ่งนอนแอ่งแมงตรงนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปลานิล3รสคีโตสำหรับใครก็ตามที่กำลังนิยมการรับประทานอาหารตามทฤษฎีการควบคุมหรือการดูแลสุขภาพก็คงจะถูกใจโดยเฉพาะตำรับคีโตนี้นะครับเอาละครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมชมได้เป็นประจำจากรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนวันจันทร์หน้าเราเจอกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยจานเดียวแบบง่ายๆแต่ทันสมัยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มาทำน้ำยาสิคุณผู้ชมเนี่ยดูสีสิเป็นน้ำยาจริงๆแบบไทยพอเดือดก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมส่วนนานาเนี่ยจะเอาเจ้าแซลมอนเนี่ยนะคะมาทำลาบปลาแซลมอนกันค่ะหอมมากตรงนี้หอมข้าวคั่วกับกลิ่นหอมแดงเจียวมากๆกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ